ครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติรุ่น HEM 7361T การใส่แบตเตอรี่ 1. เปิดฝาแบตเตอรี่ด้านล่างเครื่อง 2. ใส่แบตเตอรี่ 2A ทั้งหมด 4 ก้อนสัญลักษณ์รูปการเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้นพร้อมกับตัวเลขปีการตั้งค่าวันที่และเวลา 1. กดปุ่มสัญลักษณ์บลูทูธจากนั้นตัวเลขปีจะปรากฏขึ้น 2. ใช้ปุ่มลูกศรเดินหน้าถอยหลังในการเลือกตัวเลขปีที่ถูกต้องและกดปุ่มสัญลักษณ์บลูทูธเพื่อยืนยันสามใช้วิธีเดียวกันในการเลือกเดือนวันที่ชั่วโมงและนาทีสี่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสัญลักษณ์บลูทูธอีกครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลวันที่และเวลาทั้งหมดถือเป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่าวันที่และเวลาวิธีการวัด 1. เสียบปลั๊กสายอากาศเข้ากับช่องเสียบผ้าพันแขน 2. สอดแขนเข้าไปในผ้าพันแขนโดยขอบด้านล่างของผ้าพันแขนควรจะอยู่สูงกว่าข้อพับข้อศอกประมาณ 1-2 เซนติเมตรโดยสัญลักษณ์ลูกศรบนผ้าพันแขนอาจไม่จำเป็นต้องอยู่กึ่งกลางแขนด้านใน 3. รัดแถบผ้าให้สนิท 4. เลือกหมายเลขผู้ใช้งาน1หรือ2เพื่อบันทึกข้อมูลโดยการเลื่อนปุ่มสลับผู้ใช้งานซ้ายขวา 5. กดปุ่ม Start Stop การวัดค่าจะเริ่มต้นค่าที่ได้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติหากเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอยู่ข้อมูลจะถูกโอนไปแสดงในโทรศัพท์มือถือวิธีการวัดในโหมด AFIB เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติรุ่น HEM 7361T มีความสามารถในการวัดเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของภาวะหัวใจห้องบนสั่นปริ้วโดยตัวเครื่องจะทำการวัดความดันโลหิตติดต่อกัน3ครั้งโดยเว้นระยะห่างครั้งละ30วินาทีจากนั้นจะแสดงผลค่าเฉลี่ยออกมาหากมีความเป็นไปได้ว่าเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นปริ้วจะมีสัญลักษณ์ AFIB ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล 1. ใส่ผ้าพันแขน 2. Start Stop ค้างไว้มากกว่า2วินาทีเครื่องจะเริ่มทำการวัดในโหมด AFIB บนหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ AF โดยวัดทั้งหมด3ครั้งระหว่างวัดแต่ละครั้งที่หน้าจอแสดงผลจะแสดงค่าของการวัดจำนวนครั้งที่วัด
เมื่อวัดเสร็จแต่ละครั้งจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง30วินาทีเพื่อวัดครั้งต่อไปเมื่อเครื่องวัดครบทั้ง3ครั้งแล้วก็จะแสดงผลค่าเฉลี่ยและรายงานผลทั้งหมดบนหน้าจอแสดงผลวิธีการวัดใน Guest Mode ใน Guest Mode ใช้สำหรับวัดค่าผู้ใช้คนอื่นโดยไม่บันทึกค่าไว้ในหน่วยความจำและในโหมดนี้จะไม่สามารถใช้การวัดแบบ AFIB ได้ 1. กดปุ่มลูกศรขวาพร้อมกับปุ่ม Start Stop 1ครั้งสัญลักษณ์บนหน้าจอแสดงผลตัวเลขผู้ใช้งานและวันเวลาของเครื่องหายไปเครื่องจะเริ่มต้นวัดค่า 2. เมื่อวัดค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องจะแสดงค่าที่วัดได้แต่จะไม่บันทึกค่าในหน่วยความจำการแสดงผลค่าที่วัดได้เมื่อวัดค่าเสร็จหน้าจอแสดงผลจะแสดงค่าที่วัดก่อนหน้าไว้ที่ด้านซ้ายและค่าที่เพิ่งวัดได้ล่าสุดในด้านขวาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบค่าความดันที่วัดได้ครั้งล่าสุดกับครั้งที่วัดก่อนหน้าได้โดยง่ายการใช้ฟังก์ชันหน่วยความจำ 1. เลือกหมายเลขผู้ใช้งานก่อนเริ่มใช้งานฟังก์ชันหน่วยความจำโดยการเลื่อนปุ่มหมายเลขผู้ใช้งานซ้ายขวาเพื่อเลือกผู้ใช้งานหมายเลข1หรือ2 2. กดปุ่มหน่วยความจำสัญลักษณ์รูปหนังสือเพื่อดูค่าที่บันทึกไว้ล่าสุด 3. กดปุ่มลูกศรซ้ายขวาเพื่อเลื่อนดูค่าที่บันทึกย้อนหลังโดยเครื่องนี้สามารถบันทึกค่าที่วัดย้อนหลังทั้งหมดได้100ค่าการดูค่าการวัดเวลากลางวันกลางคืนโดยเฉลี่ยรายสัปดาห์1ขณะที่อยู่ในฟังก์ชันหน่วยความจำกดปุ่มกลางวันกลางคืนสัญลักษณ์รูปพระอาทิตย์พระจันทร์เพื่อดูค่าเฉลี่ยการวัดในช่วงกลางวันและกลางคืนโดยเครื่องจะทำการหาค่าเฉลี่ยการวัดทั้งสัปดาห์ในเวลากลางวันและกลางคืนกดปุ่มลูกศรซ้ายขวาเพื่อเลื่อนดูสัปดาห์ย้อนหลังโดยสามารถย้อนได้7สัปดาห์ 3. กดปุ่มกลางวันกลางคืนเพื่อสลับดูค่าเฉลี่ยกลางวันและกลางคืนการดูค่าเฉลี่ยของการวัดล่าสุด 2-3 ครั้งในระยะเวลาไม่เกิน10นาทีเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติรุ่น HEM 7361T สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยการวัดครั้งล่าสุด 2-3 ครั้งได้ใน10นาทีได้โดยระยะการวัดแต่ละครั้งผู้ใช้งานควรพักประมาณ 1-2 นาทีแล้วจึงเริ่มทำการวัดครั้งใหม่และทำการวัดไม่ห่างกันเกิน10นาทีโดยกดปุ่มหน่วยความจำค้างไว้นานกว่า3วินาทีหน้าจอจะแสดงค่าเฉลี่ยโดยมีสัญลักษณ์ AVG บนหน้าจอแสดงผลการลบค่าที่บันทึกทั้งหมดภายในหมายเลขผู้ใช้1คน 1. สลับปุ่มสลับหมายเลขผู้ใช้เป็นหมายเลขที่ต้องการลบค่า 2. กดปุ่มหน่วยความจำ1ครั้งแล้วปล่อย 3. กดปุ่มหน่วยความจำพร้อมกับปุ่ม Start Stop ค้างไว้4วินาที 4. ค่าต่างๆบนจอแสดงผลจะกระพริบ 5. กดปุ่มหน่วยความจำพร้อมกับปุ่ม Start Stop ค้างไว้อีก4วินาที 6. ค่าต่างๆจะถูกลบออกโดยสมบูรณ์การปิดและการเปิดสัญญาณบลูทูธฟังก์ชันบลูทูธของเครื่องวัดความดันโลหิตในกล่องจะมีการเปิดเอาไว้แล้วเมื่อใส่แบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยสัญญาณบลูทูธก็จะพร้อมใช้งานทันทีควรปิดบลูทูธของเครื่องวัดความดันโลหิต
ในสถานที่ที่มีการห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สายอาทิเช่นบนเครื่องบิน 1. กดปุ่มเชื่อมต่อสัญลักษณ์บลูทูธค้างเอาไว้ประมาณมากกว่า10วินาที 2. ปล่อยปุ่มเชื่อมต่อเมื่อออฟปรากฏบนหน้าจอแสดงผลกดปุ่ม Start Stop เพื่อยืนยันค่า 4. หากต้องการเปิดบลูทูธให้กดปุ่มเชื่อมต่อค้างไว้นานกว่า3วินาทีสัญลักษณ์ออนจะปรากฏบนหน้าจอแล้วกดปุ่ม Start Stop เพื่อยืนยัน